ทำงานดีอำมาตย์ตัวจงพ่ายแพ้เจอกันแน่กับพวกเรากวป.กวป.ประชาชนจนอ่อนแอทำงานดีอำมาตย์ชั่วจนพ่ายแพ้เจอกันแน่กับพวกเรากวป.กวป.ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับนะครับผมมีโควต้า2เพลงก็คงจะตามที่สถานีเปิดนะครับผมแต่ผมไม่ชอบนะครับที่กปปส.เอาเพลงของผมไปเปิดนะครับผมรู้สึกเสียใจนะผมแต่งให้พี่น้องเรานะครับสู้ครับผมเรายังคงต้องมีจุดหมายยังมีความหวังให้เดินข้ามไปรวมพลังกันด้วยหัวใจโอบกอดไว้ด้วยใจที่เป็นธรรมเขานั้นยังไม่รู้สึกนะไม่รู้จักพอจากการกระทำเหยียบคนจนบอบช้ำและตอกย้ำว่าต่ำกว่าพวกตนพวกเราจะสู้และไม่ยอมทุกทนคิดต่างแบ่งแยกชุมชนกลับมองคนจนว่าไม่มีความหมายสู้สู้สู้พวกเราจะสู้จนวันสุดท้ายคราวนี้ยอมพี่กายถ้าแม้ต้องตายพวกฉันจะยอมเราไม่ยอมให้ใครข่มเหงมีใจนักเลงอยู่ในสายเลือดไทยผู้กล้าประชาธิปไตยจับมือกันไว้เพื่อชาติของเราเองเราจะสู้และไม่ยอมทุกทนคิดต่างแบ่งแยกชุมชนกลับมองคนจนว่าไม่มีความหมายสู้สู้สู้พวกเราจะสู้จนวันสุดท้ายคราวนี้ยอมพลีกายหากแม้นต้องตายพวกฉันจะยอมเราไม่ยอมให้ใครข่มเหงมีใจนักเลงอยู่ในสายเลือดไทยผู้กล้าประชาธิปไตยจับมือกันไว้เพื่อชาติของเราเองส
ราจะสู้และไม่ยอมทุกทนคิดต่างแบ่งแยกทั้งชนเสียมองคนจนว่าไม่มีความหมายสู้สู้สู้พวกเราจะสู้จนวันสุดท้ายเรานี้ยอมหีกายหากแม้นต้องตายพวกฉันจะยอมก็ขอให้มีความสุขกับการต่อสู้เช่นเคยนะครับผมเชื่อว่าเรายังมีความหวังนะครับเราจะชนะในรุ่นนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับครับตบมือดังๆให้กับเปิ้ลบารีดังๆพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับผลงานเพลงใหม่นะครับของยุทธมยมไฟมิวสิกพี่น้องอย่าเพิ่งกลับนะครับดิ้นกันมันๆก่อนเอ้าพบกับผลงานของยุทธมยมไฟมิวสิกได้นะครับลำวงลำวงพี่น้องครับมาแล้วครับฮึบฮึบมาลำวงหน่อยลำวงหน่อยมาหน้าเวทีแล้วพี่แขกอัดจอไม่ดับเลยต่อสู้สู้ต่อว่าปอสู้สู้เอาทักษิณคืนมาต่อว่าปอสู้สู้ต่อว่าปอจะสู้เอาทักษิณคืนมาต่อว่าปอก็แพงลิ้นยิ่งรักสู้สู้ยิ่งรักจะสู้อธิปไตยคืนมายิ่งรักสู้สู้ยิ่งรักจะสู้อธิปไตยคืนมาใครมาทำยิ่งรักกูใครจะทำยิ่งรักกูยิ่งรักจะสู้ยิ้มตาเขาดีใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรับมาแล้วแฟนครับขอบคุณมากครับมาเลยครับยิ่งรักสู้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 ที่ปัตไตคืนมายิ่งรักสู้สู้ต่อปอจะสู้ที่ปัตไตคืนมายิ่งรักเขายิ่งสวยยิ่งรักเขายิ่งสวยต่อปอผู้หวยร่ำรวยกลับมาพลาดเขาใจดีสอนรักก็มีมายศก็มาวาลีสันที่ลูกก็มียุทธมยงไฟก็มาเขาพาโหแบงความว่าเขาพาโหแม่ก็ขอรับวงมาเฮ้ยดีลบบชุด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 ดีลบบอ่ะพี่แขกอยู่ไหนครับพี่แขกกลับไปแล้วมั้งปอปอปอสู้สู้ทำติดคืนมายิ่งรักสู้สู้ปอปอปอจะสู้ทำติดคืนมายิ่งรักเขายิ่งสวยยิ่งรักเขายิ่งสวยเสื้อแดงหวยรับรวยกลับมาเฮ้ยเอาใจแม่ยกครับหมอขอมานะครับไอ้เฮียเชื่อนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับทุกคนลาดเข้าใจดีสอนรักก็มีมายุทธมาแดงความว่าเขาพาโหดแดงความว่าเขาพาโหดโอ้มวนคนโง่จะไปพายายิ่งรักสู้สู้ต่อปอจะสู้ทำติดคืนมายิ่งรักสู้สู้ต่อปอจะสู้ทำติดคืนมายิ่งรักเขายิ่งสวยยิ่งรักเขายิ่งสวยเสื้อแดงถูกหวยร่ำรวยกลับมาจัดจัดให้นะครับไอเฮียเทือกมาแล้วครับชื่อThank you.
ยแลมึงข้าพี่น้องเสื้อแดงมึงข้าเสื้อแดงทำไมบอกกูจะเอาเลือกตั้งกูไม่เอาไอ้เลือกตั้งกูจะเอาประชาธิปไตยไอ้พวกพี่ยังแม่งกวนต้นตีนไม่เลือกตั้งยังกวนตีนแม่งกวนต้นตีนจริงๆบอกกูจะเอาเลือกตั้งกูไม่เอาไอ้เลือกตั้งกูจะเอาประชาธิปไตยสุดยอดพี่น้องครับเพลงใหม่นะครับเดี๋ยวกระท่อนกระแท่นเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดหนักจัดเต็มกับยุทธประยมไฟมิวสิกนะครับเอาพี่น้องครับไม่การเสียเวลานะครับพบกับนะครับผู้ปราศัยอีกคนหนึ่งนะครับวานิชกลมเก้าตัวมือดังๆหน่อยครับพี่น้องครับนึกว่าแล้วจะได้ปิดคิวพี่น้องบางคนก็บอกว่าเอาดึกๆหน่อยก็ดีเป็นพ่อค้าแม่ขายกว่าจะได้เก็บข้าวเก็บของกลับมาบ้านก็ได้มานอนพักผ่อนได้ฟังปราศรัยสดสดร้อนๆครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับก็ต้องได้บอกให้พี่น้องได้เข้าอกเข้าใจบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าอยู่ๆทำไมเวทีมาตั้งอยู่ที่ศาลากลางสมุทรปราการปากน้ำก็ต้องมีเหตุอันเป็นไปถ้าใครเขาอยากจะได้ปปช.ก็ให้แม่งไปซะแล้วเราก็ไปเก็บสวยครับพี่น้องครับทุกท่านทุกคนขอเป็นกำลังใจให้เรามาเจอหน้าก็ตากันก็หน้าเดิมๆคุ้นเคยกันก็บอกว่าปปช.เนี่ยก็สมแล้วคนของกวป.พูดแต่ละคนแต่ละครั้งก็รู้สึกว่าจะหมัดหนักพอสมควรผมก็เคยพูดเคยจะให้พี่น้องได้ฟังให้พี่น้องทางบ้านได้ทราบปปช.และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้นสังกัดเป็นเหตุให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือคตส.ชงเรื่องจำนำข้าวแล้วก็จะจัดการฟันนายก
ยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่รักษาการในตัวบทกฎหมายในรัฐธรรมนูญถ้ารัฐบาลคณะฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุบสภานั้นก็ต้องหมายถึงว่านายกรัฐมนตรีต้องรักษาการในข้อตัวบทกฎหมายในมาตรา181บังคับอยู่แล้วว่านายกรัฐมนตรีที่ยุบสภาจะต้องรักษาไปจนกว่าจะมีคณะบริหารหรือตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถ้าสมมุติว่านายกรัฐมนตรีรักษาการลาออกทั้งตำแหน่งรักษาการโดยในตัวบทกฎหมายนั้นจะผิดมาตรา157มาตราอาญาด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามองในตัวบทกฎหมายถ้าถามบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์มีแต่มือกฎหมายแบบฉบับมือฉมังรู้ไหมรู้ทำไมล่ะรู้แล้วทำไมเป็นถึงทำเป็นไม่รู้เพราะพรรคประชาธิปัตย์นิสัยเป็นแบบนี้จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเขาก็ทำเป็นเอาหูไปนาวตาไปไร่อ้าวช่องทางที่ทำมาหากินที่จะให้พี่น้องได้อยู่ดีมีความสุขบ้านนี้เมืองนี้เจริญก้าวหน้าเขาทำได้ไหมร่วมกับรัฐบาลเขาทำได้ไหมผมว่าได้แต่เขาไม่ต้องการเขาต้องการที่จะให้ประชาชนคนรากหญ้าได้อยู่แบบอดๆอยากๆไม่มีทางช่องทำมาหากินไม่มีอันจะกินหน้าฝนน้ำหลากท่วมผลกระทบจิบหายไววอดเขาก็ไม่ได้สนอกสนใจหน้าหนาวหนาวจนกระทั่งคนเฒ่าคนแก่ช็อกตายปีละหลายหลายศพน้ำท่วมเสียชีวิตปีละหลายหลายคนถามบอกว่ามีทางแก้ไหมผมเคยพูดเคยจาที่จะให้รัฐบาลหรือผู้บริหารจัดการทำโครงการฟัดเวย์หรือโครงการแก้มลิงแม้โครงการที่จะทำเงินที่จะกู้ปปช.ตุลาการรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าไม่ต้องปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติผมก็ต้องถามบอกว่ามึงเสือกยังไงอันนี้มันเรื่องของฝ่ายบริหารจัดการเป็นฝ่ายของนายกรัฐมนตรีที่เขาจะจัดการบริหารจัดการบ้านเมืองเมืองนี้ให้เจริญก้าวหน้าแล้วพวกมึงเสียกันอะไรนายกรัฐมนตรีเขามีหน้าฝ่ายจัดการบริหารหน้าที่ของเขามีหน้าที่ที่จะต้องทำอยู่แล้วส.ส.อยู่ในรัฐสภาเขามีหน้าที่ที่จะจัดการกันกองกฎหมายคือฝ่ายนิติบัญญัติต้องถามว่าทำไมแต่ละฉบับแต่ละข้อที่จะแก้กฎหมายตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชอบเสือกมันไม่ต้องการที่จะให้แก้รัฐธรรมนูญฉบับฟันแหลมหน้าแหลมฟันดำก็คือฉบับปี50เพราะมันมาจากเผด็จการเพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามปกปักรักษายิ่งกว่าโคตรพ่อมันซะอีกพี่น้องครับผมต้องเปรียบเปรยบางคนเตรียมที่จะเพ่นออกนอกประเทศบางคนก็บอกว่าพี่สาวสงสัยที่จะไปอยู่ฮ่องกงน้องสาวสงสัยที่จะไปอยู่อังกฤษเงินโอนไปแล้วเป็นหมื่นล้านแต่รู้เป็นคร่าวๆจะจริงเท็จขนาดไหนพี่น้องลองสืบดูเองมันเป็นแบบนี้ผมก็เคยบอกก็เคยพูดให้พี่น้องได้ฟังมีพี่น้องได้โทรศัพท์ถามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและปปช.มันยุ่งเกี่ยวอะไรกันกันนักกันหนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณอ้าวถ้าเป็นอย่างนั้น
ชอบเสือกเหลือเกินทำไมไม่ไปเป็นนายกรัฐมนตรีซะเองนี่พี่น้องเขาฝากถามผมเคยพูดอยู่หน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผมก็เคยพูดอยู่ที่นี่ผมก็พูดให้พี่น้องได้ฟังเป็นประจำว่านี่มันเกิดเป็นแบบนี้เขารับลูกโยนลูกโยงกันไปเรื่อยผมก็เลยนึกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้รัฐบาลของท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรสงสัยจะไปไม่รอดผมก็เคยพูดให้พี่น้องได้ฟังอยู่หน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแจ้งวัฒนะก็เคยพูดบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้บ้านนี้เมืองนี้รับรองไม่เจริญแน่นอนเพราะพวกนี้มันต้องเผาบ้านเผาเมืองชิบหายวายวอดมันก็ไม่สนใจเกือบจะ500,000,000,000ตั้งแต่กปปส.เข้ามาชุมนุมแล้วใครเป็นคนทำลายบ้านเมืองให้ชิบหายวายวอดต้องถามคนที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังพี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้ฟังการถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุร่วมกวป.เกือบ10สถานีไทยไวด์ .org ถ่ายทอดสดทั่วโลกแล้วก็แฉให้พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่ไปใช้แรงงานต่างประเทศที่เป็นคนไทยได้รู้แล้วเขาก็โพสต์เฟซทั้งไลน์มาถามพี่น้องที่อยู่ในเมืองไทยถ้ามันเป็นแบบนี้สงสัยคงเป็นไปตามที่อำมาตย์เขาต้องการบ้านนี้เมืองนี้คงไม่เจริญพี่น้องครับแต่ถึงยังไงก็ตามโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงจะต้องดำเนินการต่อจะต้องเดินต่อเพื่อที่จะให้บ้านนี้เมืองนี้ได้เจริญก้าวหน้าแต่พวกอำมาตย์เมืองก็ไปขี่รถไฟธรรมดาก็แล้วกันบ้านอื่นเมืองอื่นเขาพัฒนาไปที่ไหนแล้วแต่ตัวเองก็ยังจะอยู่มันเดิมพอเพียงหรือเพียงพอก็ไม่รู้ถามหน่อยเคยสำรวจตรวจตาดูบ้างไหมว่าประชาชนเขายังอยู่ดีมีความสุขเขายังพอเพียงอยู่ไหมตั้งแต่พวกกปปส.เข้ามาชุมนุมมันจิบหายกี่แสนล้านพวกมึงก็ไม่สนใจไม่เคยคิดไม่เคยถามประชาชนจะอยู่ยังไงประชาชนเขาต้องการความสุขเขารู้ไหมอำมาตย์ชาติชั่วเลวสามอย่างไรเคยคิดบ้างไหมความต้องการของประชาชนเขาคิดเช่นไรพี่น้องครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้สนอกสนใจจะอยู่อย่างไรก็ตามฉันอยู่ได้พวกคุณอยู่ไม่ได้พวกคุณจะทำยังไงเรื่องของคุณดูสิครับเบียรีโอของฉันตระกูลสิงห์ของฉันไม่ต้องการขายให้พี่น้องเสื้อแดงและตำรวจผมบอกตรงๆพี่น้องเบียร์ช้างเบียร์สิงห์เบียรีโอเลิกกินซะเบียร์อย่างอื่นมีเราจัดการซะเพราะรู้แล้วว่ายอดการขายของเขาตกมันไม่ใช่ 50% พี่น้องต่างจังหวัดเขารู้ดีเขาบอยคอตสินค้าพวกนี้ถ้าไม่จำเป็นเขาไม่ซื้อเพราะฉะนั้นถึงบอกให้พี่น้องได้รับรู้ว่าเราไม่ต้องการให้ใครหมิ่นประมาทพวกเราเงินเราหาเองจะจับจ่ายใช้สอยซื้ออะไรมันเรื่องของเราแล้วมึงเสือกอะไรใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อำมาตย์ชาติชั่วเลวสามจะขนาดไหนก็ตามแต่พวกเรายืนหยัดอยู่ว่าจะต่อสู้เพื่อที่ประชาธิปไตยจะต้องเต็มใบจะ82ปี83ปีก็ตามเดินหน้าเคียงบ่าเคียงไหลสู้ด้วยกันไหมพี่น้องสู้ด้วยกันไหมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนสู้ด้วยกันสู้ด้วยกันจนวันนั้นจะเป็นวันชัยชนะของพวกเราทุกท่านทุกคนขอบคุณครับพี่น้องครับตบมือดังๆให้กับวานิชล่มเกล้าดังๆพี่น้องครับแม่ยังอยู่กับพวกเราพี่น้องครับนะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านขอขอบคุณพี่น้องที่กำลังรับฟังทางอินเทอร์เน็ตนะครับไทยไว
www.radio.org และก็สถานีวิทยุในเครือข่ายกวป.ทุกสถานีที่ลิงก์สัญญาณอยู่ขนาดนี้นะครับแล้วก็พี่น้องที่ฟังทางต่างประเทศนะครับต่างแดนนะครับจากไทยวอยซ์.นะครับวันนี้พี่น้องครับนะครับเราคงจะยุตินะครับเวลาไม่เพียงเท่านี้แต่วันพรุ่งนี้นะครับเรามีเวทีเหมือนเดิมนะครับในช่วงเย็นๆนะครับในช่วงเย็นๆพรุ่งนี้พี่น้องอย่าลืมนะฮะเพราะว่าวันพรุ่งนี้1สิทธิ์1เสียงของท่านต้องไปเลือกสว.นะครับสว.เข้าไปนั่งนะครับในสภาสูงนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นนะครับวันนี้ผมขอขอบคุณพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับขอขอบคุณด้วยใจจริงแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องที่นำอาหารมาให้นะครับกับพวกเราไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มเงินทองนะครับช่วยเวทีคุณหนุ่มโคราชนะครับก็ต้องขอบคุณที่นี่ไว้ที่นี่ด้วยนะครับพี่น้องครับเวลาหมดเวลานะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องด้านหน้าเวทีแล้วพรุ่งนี้นะครับเราพบกันอีกตอนเย็นๆ4โมงเย็นวันนี้เวลาหมดเวลานะครับผมโกบวนนะครับทำหน้าที่ตรงนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ